ค่ะให้มองตรงกลางอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับหรือว่าตรงไหนแบบรีแลกซ์แล้วแต่เลยนะเอาเลยครับมากสุดเหมือนช่วงระยะออกงานครับนานทีจะได้เห็นกันโมเมนต์นี้ที่ไปงานแต่งจริงๆก็ไปอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่ามีภาพลงหรือเปล่านั่นเองแต่งานแต่งงานเคลลี่กับลอยใช่ไหมครับอันนั้นหลานไงหลานยังไงก็ต้องไปครับภรรยาก็ไปก็เป็นญาตินะครับเป็นหลานเนาะหลายคนว้าวในตัวพี่มูว่าทำไมยังดูแบบเด็กลงสามีดูแลดีไงครับต้องให้เครดิตไปเลยเนาะจริงๆเราเขาเรียกว่าความการดูแลเด็กจะต้องดูแลกันยังไงแบ่งปันกันยังไงบ้างก็จริงๆก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าพี่มุกก็ดูแลพี่เรื่องอาหารการกินอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอย่างที่มาประมาณที่เช้าเนี่ยเช้าจะออกไปกองถ่ายแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องทานอาหารฝีมือภรรยาก่อนอยู่แล้วกินไม่ทันก็ใส่รถเหมือนปิ่นโตก็ไปกินในรถอยู่ดีนะครับก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วตัวพี่เองก็ทำคลินิกทำโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะมีอะไรที่เรารู้ว่ามันเยอะเกินไปแล้วเอาออกอะไรที่น้อยเกินไปแล้วก็เสริมประมาณนั้นครับแสดงว่าตั้งแต่แต่งงานมาคือความเป็นบ้านแม่บ้านของพี่มุกคือทุกเช้าก็คือต้องตื่นมาก่อนสามีเพื่อที่จะแบบว่าไม่ใช่แค่สามีครับลูกด้วยครับอ๋อยังไงบ้างครับใช่ครับก็ต้องดูเพราะว่าแต่ละคนก็ทานไม่เหมือนกันนะครับชอบอาหารคนละอย่างก็จะจำว่าแบบลูกชายทานอะไรลูกสาวทานตอนนี้ก็ลดน้ำหนักคนนี้กินไอ้นี่คนนี้กินไอ้นี่คือก็จะมีความง่ายแต่ยากอยู่ในเวลาเดียวกันครับแสดงว่าค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนทุกอย่างเลยใช่ครับสำหรับพี่แซมคือเขามีเป็นผลให้เรามาว่าพี่แซมต้องกินอันนี้ถึงจะแบบว่าโอเคหรือว่าส่วนใหญ่ก็คิดเองครับว่าดีพี่ก็เออดีก็ดีก็คือไม่ได้ว่าอะไรคือทำอะไรให้ก็กินอย่างนั้นไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะสรรหาอะไรใหม่ๆให้เองพูดง่ายๆคืออะไรอร่อยแล้วก็กินเยอะอะไรไม่อร่อยแล้วก็อิ่มแล้วก็ แค่นั้นครับเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวครับไม่จะถึงขนาดอะไรเฉยๆก็คือไปคิดเอาเองอะไรเงี้ยอะไรบอกวันนี้อร่อยมากเออทำอีกเงี้ยทำอีกครับจำได้ว่าใครกินอะไรบ้างครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับจริงๆคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ40ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่เรียนหนังสืออ่ะวันนี้มันก็เลยจุดที่ต้องมาอะไรแล้วมันเข้าใจกันหมดแล้วคือสิ่งที่เขาทำให้หรือเราทำให้อ่ะไม่ต้องมาอธิบายว่ามันดีหรือไม่ดีคือเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วพอใจหรือไม่อีกเรื่องจะถามว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะงั้นก็คือไม่มีประโยชน์อะไรลูกก็ถามพ่อก็พอใจทุกก็มันดีลกัน2คนน่ะจะมีปัญหาทำไมเรารักกันมากพอที่จะบอกมันโอเคไหมก็คือโอเคนะครับจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่มีปัญหากับเมียก็อดข้าวไงก็คือยอมแพ้คนคนเดียวเรารักมากพอไหมถ้ารักมากพอก็ยอมให้คนคนเดียวไม่ได้ไปดีลกับคนเป็นร้อยนะคนแค่2คนเนี่ยเรารักกันมากพอที่แบบโอเคเขาว่าดีก็ดีจะไปขัดทำไมเพราะว่าก็ดีครับเพราะว่าภายนอกสมมติอยู่ข้างนอกบ้านเราจะดูพี่แซมดูอย่างเงี้ยครับข้างในคือเราสปอยภรรยาอย่างนี้เลยครับอันนี้คืออะไรน้ำบ้านเป็นแมวเป็นแมวกลัวมากครับแต่เขาจะดุเขานิ่งๆเขาไม่น่าจะดุไม่ดุหรอกครับพูดเล่นมันถึงวันนั้นไม่มีใครกลัวหรอกครับที่จะพูดว่าใครกลัวเมียหรือไงคือจริงๆมันเป็นความรักความเกรงใจมากกว่าเพราะงั้นบางครั้งที่ก็แบบพูดอะไรแล้วเราฟังเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กลัวนะแต่ว่ารักยอมดีกว่าใช่มั้ยคะยอมภรรยาไม่จริงๆเนี่ยเราที่เขาบอกว่ามันดีหรือว่ามันใช่เนี่ยเราก็โอเคว่ามันดีแต่บางทีไอ้ความเชื่อที่เรายังเชื่อบางอย่างเราก็ยังเชื่ออย่างสิ่งที่เราเชื่อมันเปลี่ยนแปลงความเชื่อความอะไรของเราได้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราแค่ยอมทำตามอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นนะครับแต่ไอ้บางเรื่องที่มันจะต้องเปลี่ยนความคิดบางเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเราก็ยังเป็นแบบจะมาเถียงทำไมว่าใครถูกและใครผิดใครแพ้หรือชนะไม่ได้อะไรครับในทางการข่าวแบบสามีมีสิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยพี่แซมอยากจะมีบ้างเงี้ยเหรอแซมรู้สึกไงบ้างเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าจะมาโฟกัสครอบครัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราแทบจะไม่มีคือพี่คิดว่าถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นคนนี้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็ไม่ประคองกันมาจนถึงวันนี้เราประคองเพราะเรารู้ตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่วันแรกเรารู้เลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้มีอะไรที่สามารถทำให้เราเดินต่อได้เราก็ไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เผื่อเลือกอะไรขนาดนั้นเราจะคิดว่าใช่แล้วก็เหมือนจริงๆเหมือนฝรั่งนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เห็นต้องแต่งนะครับก็อยู่กันไปถ้าใช่แล้วเราถูกเลือกแล้วครับเราก็เลือกซึ่งกันและกันแล้วมันก็เดินต่อไปเพราะวันนึงเราก็ต้องการคนอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายอยู่ดีงั้นวันนี้มันก็คือมันไม่มีใครถูกที่สุดไม่มีใครผิดที่สุดไม่มีใครทำให้ใครพอใจที่สุดลูกก็บอกเหมือนกันว่าพ่อก็พอใจทุกเรื่องไม่10เรื่องบางที
เราต้องดูสิครับเราอย่าไปจับผิดอย่างเดียวว่าไอ้นี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเราหยิบเรื่องถูกแล้วก็บอกอธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าลูกดีเรื่องที่แม่ก็ทำมาดีหมดมันจะรู้เลยว่ามันมากกว่าสิ่งที่ไม่พอใจบางเรื่องเท่านั้นเองงั้นถ้าเราเลือกจับสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่แบบบางคนแบบจับตรงนี้ไม่ชอบเจออีกก็ไม่ชอบก็จำแต่เรื่องไม่ชอบจนลืมไปว่าไอ้เรื่องดีๆมันมีอยู่มากมายทำไมเราไม่หยิบเอามาชดเชยกันแล้ววิเคราะห์ดูแล้วก็เหมือนกันเหมือนพี่เองก็คงไม่ได้ถูกใจภรรยาในทุกเรื่องในใน10เรื่องมันก็ต้องมีเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรารักกันมากพอที่จะหยิบสิ่งที่ดีเข้าหากันดีกว่าแสดงว่าภรรยาคนนี้คนนี้มันมีคนเดียวครับที่ทำให้เรามีวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นกองหลังที่ดีอย่างเงี้ยเขาพูดเสมอว่าเขาจะไม่ล้ำเส้นออกเป็นกองหน้าอย่างที่น้องบอกไม่ค่อยเห็นไปที่ไหนอะไรยังไงก็คือออกสื่อเมื่อเขาก็เพราะตั้งแต่แต่งงานก็บอกเลยว่าขอเป็นคนธรรมดานะเขาบอกเลยครับลูกทุกคนก็เหมือนกันลูกขอเป็นคนธรรมดาเพราะว่าบางครั้งคนอาจจะลืมว่าการที่แต่งงานกับคนดังจะมองว่าเป็นคนดังไปด้วยซึ่งเขาบอกเลยว่าขอใช้ชีวิตแบบธรรมดาตั้งแต่แต่งงานเพราะฉะนั้นในงานไหนที่ไม่ได้สำคัญหรืองานไหนที่จะต้องออกไปเจอกับสื่อมากมายเขาอาจจะอึดอัดนะครับพี่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นคู่สามีภรรยาของคนดังทุกคู่ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นดาราทั้งคู่หรือคนดังทั้งคู่จะอีกคนเนี่ยมันจะทำยังไงในระหว่างที่เรากำลังทำงานเราจะดูแลเขายังไง เขาก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่าเขาขอเป็นคนธรรมดาตั้งแต่แรกนะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ธรรมดานะครับแต่หมายความว่าเขาอยากอยู่กับเขาเงียบๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาถูกเขาพูดอยู่เสมอว่าถูกจับจ้องบางครั้งแรกๆที่บอกว่าอันนี้ภรรยาแซมอันนี้เมียแซมไงเขาก็โอเคแรกๆก็รู้สึกแบบดีพอหลังๆเขาก็ต้องทำไมไม่เรียกชื่อเขาล่ะเขาก็มีชื่อเขาก็มีอาชีพการงานนะซึ่งเราเข้าใจนะคนเรามันต้องมีตัวตนของตัวเองนะครับการเป็นเมียแซมไม่ได้ผิดแต่เขาก็มีความเป็นตัวเองของเขาเช่นกันและอย่างในพาร์ทของลูกเหรอครับตอนเกิดมาเขาก็รู้ว่าเป็นลูกดาราเป็นลูกคนดังเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือเขาบอกเองว่าเขาก็อยากอยู่เป็นเขาก็อยากเป็นคนธรรมดาเหมือนแม่เพราะแต่ก่อนเขารู้เลยว่าถ้าเราไปเที่ยวกันแบบตามภาษาพ่อแม่ลูกไปสวนส่งสวนสัตว์พ่อนั่งในรถเถอะคือพ่อลงไปด้วยเนี่ยทุกคนจะวุ่นวายทุกคนมีกล้องถ่ายลิงก็ถ่ายรูปด้วยคือซึ่งเราก็เข้าใจนะพ่อก็จะรู้ว่าการที่เราออกไปสู่พับลิกเราต้องพร้อมที่จะเจอผู้คนเพราะเราเป็นคนของประชาชนคือเป็นมาตั้งแต่เด็กจนเราชินนะเพราะฉะนั้นการออกจากบ้านทุกครั้งลูกบอกว่าพ่อก็ต้องหวีผมใส่รองเท้าทุกครั้งไม่เคยใส่รองเท้าแตะบอกลูกมันก็ต้องคนเจอเราอยากเห็นสภาพอะไรอ่ะอยากเห็นว่าถ้าแบบอย่างน้อยก็ไม่ว่าโหต้องแบบมันเนี้ยบแต่ก็คือหวีผ้าหวีผมให้ดีเพราะก็อาจจะมีโอกาสเจอเราแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าที่เขาเจอส่งยิ้มให้หรือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวที่ไม่ใช่แบบไม่ได้หมายความว่าใส่รองเท้าแตะแล้วไม่สุภาพนะครับแต่ว่าบางทีเราไปสถานที่ไหนเราก็เคารพสถานที่เขาแต่งตัวให้มาพร้อมเจอผู้คนหน่อยเมื่อไหร่ที่ไม่พร้อมก็อย่าออกไปเลยเพราะว่าคนที่เขาเจอเราอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเขาหรืออาจจะแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่เรามีซึ่งกันและกันการยิ้มเล็กๆน้อยๆการทักทายพูดคุยพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ลูกเมียบางครั้งเขาก็ไม่พร้อมนะบางทีสมัยก่อนลูกเล็กๆเนี่ยอุ้มลูกไปด้วยคนเฮ้ยน่ารักจังเลยก็มาหยิกแก้มลูกเลยผมเนี่ยก็เป็นไม่ได้แล้วปฏิกิริยาที่เราบอกว่าไปปัดมือคนเขาออกจริงมันคนไม่เข้าใจเขากลัวเรื่องเชื้อโรคกลัวลูกจะรู้สึกว่าวันเนี้ยพ่อยังดังอยู่คนก็เห่อเหิมนะวันหนึ่งพ่อไม่ดังแล้วทำไมคนไม่สนใจเขาเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจงั้นก็เลยถ้าไม่พร้อมก็อย่าออกไปถ้าออกไปมันก็ต้องพร้อมซึ่งมันอาจจะมีผิดพลาดนะอารมณ์คนนะก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าพี่อยู่มานานเนี่ยจนเรารู้ว่าควรจะต้องทำยังไงขนาดรู้แล้วบางครั้งเนี่ยแบบนิดหนึ่งหายใจลึกๆนิดหนึ่งแต่ก็คือว่าทั้งปวงเป็นเพราะเขารักเราครับและอย่างลูกเราทุกคนที่หน้าตาดีด้วยเนี่ยคนก็รู้สึกว่าลูกพี่แซมด้วยหน้าตาดีด้วยคนก็โฟกัสเขาชินกับตรงนี้ยังหรือว่าเขาก็เข้าใจแต่ก็ไม่หลงแล้วเลยเหมือนเขาก็ถามว่าพ่อรู้สึกยังไงกับคนแบบชมพ่ออุ้ยพ่อรอพ่อบอกพ่อฟังพ่อก็รู้สึกว่านี่เป็นคำสวัสดีเป็นคำทักทายที่มันลื่นหูอย่าเอาไปหลงว่าโอ้โหเรามันเทพเรามันคือคนหล่อกว่าเราก็มีคนเก่งกว่าเราก็มีตั้งเยอะแยะอย่าไปหลงว่านี่เป็นเรื่องของภายนอกนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมเวลาคนทักพี่แซมหล่อจังเลยเหมือนคำสวัสดีที่แบบลื่นหูอย่างเงี้ยเราก็ฟังแค่นั้นแต่อย่ามาหลงละเลงคิดว่าเราเลิศเลอกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็เขาก็เข้าใจครับว่าเกิดมาเป็นลูกคนดังมันคงเป็นอย่างนี้ทั่วโลกอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าถูกเปรียบเทียบเสมอว่าลูกแซมลูกชายเคยไปร้องเพลงเคยไปอะไรบ้างเขาก็ร้องเพลงได้ดีนะครับร้องเพลงได้เก่งกว่าพ่ออีกนะแต่เขาก็โดนเปรียบเทียบเอามันก็
มันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นมาสเตอร์มันก็เป็นแค่คอปปี้อ่ะนอกไหมครับเขาก็บอกว่าจะให้พ่อไปทำอะไรในวงการบันเทิงพ่อทำทุกอย่างแล้วอ่ะเล่นหนังร้องเพลงพิธีกรพ่อเป็นหมดแล้วให้ลูกไปอยู่ตรงไหนไปก็จะถูกเปรียบเทียบกับพ่อเสมอเราก็เข้าใจในความรู้สึกเขาก็ไปโดดเด่นในวิถีของเขาแล้วไปทำได้ดีกว่าที่พ่อทำและบางเรื่องเขาก็ทำได้ดีกว่าพ่อในทางของเขานะตรงนี้เราให้กำลังใจเขายังไงบ้างกับการที่ถ้าเป็นลูกพี่แซมมายังไงก็เป็นลูกพี่แซมแต่ไม่ได้เรียกชื่อเขาเขามีน้อยใจไหมครับหรือว่าเราต้องให้กำลังใจหรือคิวใจเขายังไงโอ้ก็มันมีหลายๆคำที่แบบว่าไม่พูดก็ได้อย่างเป็นต้นว่านั่งอยู่ด้วยกันโอ้ยพ่อหล่อนะแต่พ่อหล่อกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้เขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าต้องการจะอวยพ่อชื่นชมพ่อก็ไม่เห็นต้องบอกว่าเขาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เราก็เข้าใจแบบมันเป็นคำทักทายของลูกเราคาดหวังไม่ได้ว่าคนไหนจะพูดคำพูดนี้กับเราถ้าเกิดเราไม่ชอบให้เขาพูดแบบนี้กับเราก็อย่าพูดแบบนี้กับคนอื่นเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ซึ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในไม่ดีมันมีมุมดีที่จะสอนกลับไปเสมอครับไม่มีคนนี้หลายๆที่แซมที่เขาเลยไม่อยากเข้าวงการเขาชอบร้องเพลงเล่นดนตรีได้ดีทั้งลูกสาวลูกชายนะครับแต่ว่านั่นคือเหตุผลที่เขาเอาเป็นงานอดิเรกดีกว่าแต่พี่ก็ไม่ได้แบบคัดค้านนะครับก็เหมือนคุณพ่อพี่ตอนพี่เด็กๆคือจากอายุ18อยากจะไปเล่นหนังสักเรื่องแล้วไม่ให้อ่ะเหตุผลของพ่อไม่มีด้วยความเป็นคุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษานะครับก็บอกว่าการไปเล่นหนังเราก็แบบทำไมเขาถ่ายวันหยุดเสียกันลงกันสุดท้ายสิ่งที่พ่อห้ามถ้าเหตุผลไม่พอพี่ก็ไปอยู่ดีออกจากบ้านเนี่ย17-18แล้วเล่นไป200กว่าเรื่องทั้งที่ควรจะเล่นเรื่องเดียวแล้วจบตั้งแต่แรกก็แสดงว่าบางเรื่องถ้าเหตุผลไม่พออธิบายเขาไม่เข้าใจความสิ่งเหล่านั้นยังอยู่นะครับเพราะงั้นก็คือถ้าเขาอยากเข้าวงการบันเทิงพี่ก็ไม่ติดแต่เข้าไปแล้วทำให้ดีอย่าคิดว่าอยากไปสนุกสนานไปเล่นและอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็แค่สนุกอย่าทำถ้าทำแล้วดีให้เป็นอาชีพเพราะพ่อก็อาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเลี้ยงลูกจนโตเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพได้เป็นอาชีพที่มันไม่ได้เหมือนที่คุณปู่รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพเต้นเกินลำกินมันหมดสมัยไปแล้วสมัยนี้ดาราทุกคนนักร้องทุกคนก็มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาแต่เผอิญว่าก็สามารถทำอีกเรื่องได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากทำพ่อก็สนับสนุนเอาเลยลูกแต่ไปให้สุดอย่าไปแค่เล่นๆเพราะว่าการเป็นคนดังอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนี่ยนะครับมันทำอะไรไม่ง่ายนะเอายกตัวอย่างเล่นๆว่าถ้าลูกขับรถแล้วเมานะเป็นคนทั่วไปเนี่ยลูกก็โดนปรับหรือว่าโดนทำตามกฎหมายไปแต่ลูกเป็นคนดังปั๊บลูกขึ้นหน้าหนึ่งนะประมาณเหมือนเราฆ่าคนเลยนะเพราะฉะนั้นกฎของสังคมลงโทษแรงกว่ากฎหมายเสมอฉะนั้นการที่เราจะยอมรับว่าเราไปอยู่ในสังคมได้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเราต้องเป็นสปอตไลท์แล้วเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องอย่างที่พ่อเป็นมาตลอดนะงั้นเขารู้สึกกดดันเหมือนกันโหมาตรฐานพ่อขนาดนี้ไม่เป็นก็ได้วะแล้วเขาสนใจไหมเพราะตอนนี้เขาก็ผอมลงแล้วรู้อีกเขาสนใจไหมเขาเริ่มผอมลงแต่นางเป็นคนชอบกินไงเคยขึ้นไปถึงร้อยอ่ะพ่อพากินเปล่าเขาเป็นคนชอบกินแม่เขาครัวเขาจะทำเขาก็จะรู้อันนี้ปรุงไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ลูกสาวต่างหากที่แบบไม่ได้ชอบเข้าครัวแต่วันนี้เป็นเชฟไปแล้วก็เลยไม่รู้ไอ้ตกลงเป็นยังไงส่วนลูกชายเนี่ยชอบกินเขามีความสุขมากที่เขาได้กินแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันลดได้แต่ก่อนน้ำจ้างรถยนต์เป็นคันๆนะว่าจะลดน้ำหนักน้ำจ้างเดี๋ยวนี้ไม่จ้างแล้วทำไมเพราะรู้เรื่องของเองตังค์ฉันก็ไม่มีจะซื้อให้แล้วโอเคครับหลายเรื่องเลย